พี่น้องที่เคารพทั้งหลายเมื่อกี้นี้ตะกี้นี้ทีเดียวเชียวละผมโชคร้ายบังเอิญไปเห็นการปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณเข้ากำลังอาละวาดใหญ่โตแล้วครับดังนั้นขอประกาศไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศว่าขณะนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศบนเวทีว่าถ้าวันที่16นี้วุฒิสภาไม่มีข้อสรุปเรื่องนายกม.7วันเสาร์ที่17สุเทพจะลุกขึ้นมายึดอำนาจบ้านเมืองวันจันทร์ที่19จะเรียกข้าราชการรายงานตัวเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่น้องประเทศไทยทั้งหลายตื่นบ้านนี้เมืองนี้นายสุเทพกำลังจะเข้ายึดครองพี่น้องข้าราชการทั้งหลายนายสุเทพประกาศให้ท่านต้องไปรายงานตัวพี่น้องพูดด้วยความสัตย์จริงผมตกใจหัวใจเกือบวายนึกว่าจะขึ้นมาพูดไม่ได้เครียดมากกลัวว่าสุเทพจะยึดอำนาจแล้วบ้านเมืองตกอยู่ใต้อิทธิพลของมันวิตกกังวลกำลังจะเรียกแกนนำทั้งหลายประชุมใหญ่ด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปรากฏว่าขณะที่กำลังตกใจได้ยินสุเทพพูดหนึ่งคำหนึ่งว่าเที่ยวนี้ม้วนเดียวจบครั้งสุดท้ายหัวเราะเกือบตายครับว้าวพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสุเทพบอกเที่ยวนี้ครั้งสุดท้ายม้วนเดียวจบไม่มีอีกแล้วเที่ยวนี้เช็คบินว้าโอ้ยพรุ่งนี้เช้าผมจะไปที่สน.ธรรมศาลาแจ้งความนายสุเทพเทือกสุบรรณข้อหาพยายามฆ่าผมหัวเราะเกือบตายครับนี่ถ้าจตุพรพรหมพันธุ์ไม่หยุดปราศัยเสียก่อนผมอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะสุเทพชัดเจนเดี๋ยวนี้บอกมวลชนบอกว่าสู้มา6เดือนกว่าแล้วเที่ยวนี้ไม่ต้องมาอีกแล้วมารอบเดียวทีเดียวชักบินโชคดีครับกล้องกวาดไปที่มวลชนชาวนกหวีดส่วนใหญ่ก็ทำอย่างเงี้ยเป็นความหมายว่ามึงหลอกกูอีกแล้วมึงจะสุดท้ายอะไรนักหนาไอ้บ้าคนเขาอยู่ดีๆมาทำเขาตกอกตกใจขึ้นเสียงขึ้นหน้าขึ้นตาก็กี่สุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายตายตีสุดท้ายอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เฉพาะที่บอกว่าม้วนเดียวจบเนี่ยมาไม่รู้กี่ม้วนแล้วไม่จบสักทีแล้วไอ้ประเภทประกาศให้ข้าราชการรายงานตัวนี่กี่หนกี่ครั้งแล้วครับท่านจำได้ไหมวันดีคืนดีอาการบ้ามันได้ที่แล้วยาหมดออกทีวีประกาศให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆไปรายงานตัวปรากฏว่ารุ่งขึ้นเช้าผมพยายามเช็คข่าวไม่มีสักคนหนึ่ง
ใครที่จะเข้าใกล้สุเทพเทือกสุบรรณเที่ยวนี้เอาอีกแล้วว่าวันจันทร์ที่19พฤษภาคมข้าราชการต่างๆต้องมารายงานตัวให้ได้บอกไปยังนายสุเทพเทือกสุบรรณถ้าวันที่19พฤษภาคมจะมีข้าราชการมารายงานตัวหน่วยแรกและหน่วยเดียวที่จะไปคือตำรวจอรินทราชจะไปรายงานตัวกับมึงแล้วผมขอบอกนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าไม่ต้องรอถึงวันที่19อรินทราชไปรายงานตัวกับสุเทพได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะหมายจับออกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วพี่น้องที่เคารพครับผมนึกว่าไอ้การประกาศแนวทางใหญ่ของมันเนี่ยจะเป็นแนวทางแบบไหนสรุปว่าแนวทางเลอะเทอะกันใหญ่แล้วแล้วท่านลองหลับตานึกภาพสิครับว่าวันเสาร์นี้ที่สุเทพประกาศจะยึดอำนาจมันจะทำอะไรบ้างสิ่งที่จะทำก็คือพยายามปลุกระดมให้ผู้คนมากันมากๆจำนวนทั้งสิ้น800คนแล้วก็ชวนกันเดินตามท้องถนนไปยึดโน่นยึดนี่อาจจะยึดสื่อมวลชนอีกรอบนึงเพราะเห็นแล้วเขาให้ยึดบางง่ายดีไปช่องไหนเขาก็ให้ยึดช่องนั้นแล้วยังไงต่อครับจะไปยึดสถานที่ราชการวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ให้ยึดอยู่แล้วเพราะไม่มีใครเขาทำงานแล้วยังไงอะวันจันทร์ปั๊บสุเทพบอกว่าจะจับประเทศไทยทั้งประเทศไว้ใต้อุ้งอำนาจของตนพี่น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าให้นายสุเทพเทือกสุบรรณมันบ้าของมันไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินอยากจะบอกผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศ17พฤษภาคมเรามารวมพลังกันที่นี่ให้เนืองแน่นมหาศาลให้ผู้คนทั้งโลกได้แลเห็นว่ามีคนมากมายขนาดไหนที่เขาออกมาปกป้องประชาธิปไตยแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางสุเทพเทือกสุบรรณ17พฤษภาใครรักประชาธิปไตยมาอักษะใครรักการเลือกตั้งมาอักษะใครต่อต้านกบฏมาอักษะใครยืนยันความเป็นประชาชนของตนมาอักษะใครจะประกาศความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มาอักษะใครไม่สบายให้ไปรับยาที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผมดูเรื่องนี้อาจจะเป็นกรณีว่าสุเทพเทือกสุบรรณวางแผนเตรียมการจะสู้คดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกบฏก่อการร้ายสังฆ่าประชาชนตายหรือคดีอื่นๆด้วยช่องเดียวที่จะออกได้คือทำไปเพราะสุเทพวิกลจริตครับต้องแกล้งบ้าเพื่อเอาตัวรอดจากคดีความเอาแล้วท่านดูก็แล้วกันนะจริงๆคลิปพวกนี้เนี่ยผมเคยเปิดให้ดูกันบ้างแล้วตามที่อื่นๆแต่เวทีนี้ในค่ำคืนที่สุเทพเทือกสุบรรณประกาศจะยึดอำนาจอีกแล้ววันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละสุเทพบอกน็อกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดม้วนเดียวจบเนี่ยจะให้ท่านดูนะครับว่าความคิดแบบนี้อยู่ในใจมันมาตลอดแล้วมันเก็บเอาไว้ไม่อยู่อาการเป็นมากๆเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาให้ประชาชนได้เห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่สุเทพไปเข้าใจเอาเองว่าตัวเองยึดอำนาจประเทศไทยได้แล้วออกมาแถลงการคณะยึดอำนาจท่านดูภาพดูอาการดูสีหน้าแววตารัฐฐาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณท่านดูก็แล้วกันครับทีมงานเชิญครับนี่วันจันทร์ที่19
มันกำลังจะทำอย่างนี้อีกทีนึงครับทีมงานเชิญครับพี่น้องที่เคารพแสดงว่านี่เป็นนิมิตหมายครับว่าการยึดอำนาจของนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะขนาดว่าจะเปิดคลิปไปท่านดูว่ามันเคยประกาศเคยทำไว้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามฮะทีมงานก็ไม่ควรปล่อยให้ผมเสี่ยงเดาอยู่เพียงลำพังว่าพวกเองทำเสร็จกันหรือยังก็ควรจะมีคนมาส่งสัญญาณแต่ก็เอาละครับระหว่างฝ่ายเทคนิคกำลังทำงานปปส.เดินหน้าพูดจากันต่อไปพี่น้องที่เคารพเวลานี้วันถึงขนาดนี้แล้วแสดงว่าสุเทพเทือกสุบรรณเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าไอ้บรรยากาศที่สว.นำโดยสุรชัยเที่ยวเดินคุยคนนั้นคนนี้อยู่นะมันไม่มีความหมายมันทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงไม่ได้ถ้าเป็นกันแบบนี้ได้ต่อไปบ้านนี้กะเมืองนี้การเลือกตั้งไม่ต้องมีนะครับก็จะมีองค์กรอะไรก็ไม่รู้ออกมาประชุมออกมาหารืออ้างว่าหารือนอกรอบแล้วก็นำเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้แต่สำหรับผมยืนยันพี่น้องว่าวันที่16พฤษภาคมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยจะแถลงข้อสรุปจากการหารือว่าสรุปว่ายังไม่สรุปต้องใช้เวลาในการพบปะหารือกันต่อไปแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์17 18พฤษภาคนไทยก็จะถูกบีบบังคับให้อยู่ในสภาพที่สุเทพเทือกสุบรรณเคยอาละวาดมาแล้วในอดีตแล้วเช้าวันที่19เราก็อาจจะตื่นมาเห็นภาพนี้ครับภาพที่คนป่วยกลุ่มหนึ่งออกมาสำแดงต่อหน้าต่อตาคนไทยเชิญครับคณะกรรมการปปส.ฉบับที่1ทับ2556เรื่องให้นายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการภายใน24ชั่วโมงตามที่คณะกรรมการปปส.ได้เรียกคืนอำนาจการปกครองแผ่นดินจากกรมการเมืองดังกล่าวคืนสู่ประชาชนและได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะกรรมการปปส.ขอให้ดำเนินการตั้งต่อไปนี้พี่น้องที่เคารพครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อยู่ในความคิดคือสิ่งที่อยู่ในความใฝ่ฝันของชายชื่อสุเทพเทือกสุบรรณนี่สรุปว่าทำไปทำมาเนี่ยมันก็จะยืนยันเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อีกแล้วนะครับคือไอ้นายกม.7เนี่ยมันก็อยากให้ได้อยากให้มีแต่สุดท้ายสุดทางลึกสุดหัวใจจริงๆอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่การอยากเป็นองค์รัฐาธิปัตย์การจะเป็นคนประกาศอ้างว่าใช้อำนาจสั่งการโน่นนั่นนี้ถามพี่น้องจริงๆเถอะครับไอ้คนที่อยู่หน้าเวทีนี่คนที่เป็นเสื้อแดงคนที่เป็นมนปช.เนี่ยผมสิ้นสงสัยไม่มีใครยอมให้สุเทพทำแบบนี้ได้แต่พี่น้องคนไทย
ที่ท่านบอกว่าท่านไม่สนใจการเมืองที่ท่านบอกว่าท่านเบื่อการเมืองแทบเป็นแทบตายที่ท่านบอกว่าเพราะนักการเมืองนี่แหละทะเลาะกันเองขัดแย้งกันเองและบ้านเมืองมันยุ่งมันวุ่นมันวายท่านจะให้จบแบบนี้แบบที่สุเทพพูดว่ายอมมันซะบ้านเมืองจะได้สงบแบบที่คนดีๆซึ่งดีแต่พวกมันเองอะคนอื่นตรวจสอบไม่ได้พยายามอธิบายว่าถ้าขัดแย้งอย่างนี้ต่อไปคนที่จะรับภาระหายนะใหญ่ก็คือประชาชนดังนั้นจบจบเถอะจบจบแบบไหนก็ได้จะต้องไม่ทะเลาะกันจะให้จบโดยสุเทพเทือกสุบรรณนั่งแถลงการออกทางทีวีว่าบัดนี้มันยึดอำนาจประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองไว้หมดแล้วบัดนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองต้องอยู่ภายใต้สุเทพเทือกสุบรรณต่อไปนี้คำสั่งของสุเทพเทือกสุบรรณต้องถือเป็นกฎหมายท่านคิดเลยครับว่าไอ้อย่างนี้นี่จะจบท่านเชื่อเลยครับว่าฉีกรัฐธรรมนูญทำลายกติกาทำลายหลักการทั้งหมดแล้วสยบยอมให้โจรคนหนึ่งที่ทำชั่วมาตลอดชีวิตทางการเมืองขึ้นมามีอำนาจเป็นใหญ่แล้วบ้านเมืองจะจบสงบสุขได้ไม่มีทางครับมันจะยุ่งกว่าเก่ามันจะหนักกว่าเก่าเพราะเวลานี้ขัดแย้งกันอยู่มันยังมีกฎหมายมันยังมีกติกามันยังมีหลักให้คนยึดให้คนจับให้คนเดินได้แต่ถ้าไปยอมให้เป็นอย่างสุเทพว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เหลือกฎหมายไม่เหลือกติกาไม่เหลือหลักการใดๆให้คนยึดกุมก็เหลือแต่ฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยที่จะเผชิญหน้ากันผมไม่รู้ว่าฝ่ายเผด็จการมันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ยังไงแต่เราฝ่ายประชาธิปไตยตัดสินใจเด็ดขาดเที่ยวนี้ถึงไหนถึงกันยืนยันอีกครั้งว่าเวทีอักษะคือแนวหน้าของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าวันที่19พฤษภาคมนายสุเทพแถลงยึดอำนาจนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็จะแถลงยึดอำนาจคืนจากทรราชสุเทพเทือกสุบรรณเช่นเดียวกันและเมื่อนายสุเทพเทือกสุบรรณบางอาจแถลงการยึดอำนาจก็เท่ากับนายสุเทพเป็นกบฏแล้วอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นภาระหน้าที่ในการปราบกบฏจึงเป็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายปัญหาก็คือว่าสุเทพจะเอาคน 2,500ไปยึดอำนาจได้ยังไงครับเวลานี้ทั้งผู้ชุมนุมทั้งกาดเวลาอยู่ด้วยกันในมองหน้ากันเขม็งนะครับเป็นความหมายว่ามึงกับกูต้องไม่มีใครทิ้งใครนะผู้ชุมนุมซึ่งเคยไปชุมนุมอยู่กับกปปส.บอกว่าแรกๆตอนคนเป็นแสนเนี่ยต้องดูแลตัวเองครับไปไหนมาไหนข้าวปลาอาหารก็ต้องหากินเองยืนเข้าแถวต่างๆเดี๋ยวนี้สะดวกสบายกาดดูแลใกล้ชิดถามว่าทำไมกลัวหายครับหลุดเข้าไปได้สักคนหนึ่งต้องตามดูตามเฝ้าวันก่อนพี่น้องที่เคารพครับเกิดเหตุ M79 บ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับยิงกันเนี่ยอุดตลุดไปหมดไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่นปช.แดงทั้งแผ่นดินเพราะเราไม่มีแนวทางอาวุธและใช้ความรุนแรงในการต่อสู้
ปรากฏว่านั่งอยู่ดึกๆหลังเวทีนี่แหละครับหลังวันที่10พฤษภาคมได้ยินข่าวว่ามี M79 ลงที่แจ้งวัฒนะเวทีพุทธอิสระมีคนบาดเจ็บ1คนหลังเวทีเขาก็ถามกันว่า M79 นี่อานุภาพเห็นว่ามันรุนแรงนะมันมีสะเก็ดระเบิดมันรัศมีบานออกได้แล้วยิงลงไปเนี่ยทำไมบาดเจ็บคนเดียวแสดงว่าไอ้คนยิงมันยิงแม่นไม่แม่นหรือยังไงบอกไม่ใช่แล้วครับไม่มีคนคือยิงยังไงก็เจ็บเท่านั้นแหละแต่ผมไม่ได้มาสะใจกับชะตากรรมของคนเจ็บนะครับและผมไม่ได้สนับสนุนพฤติการใช้ความรุนแรงเยี่ยงนั้นเพียงแต่ผมเอามาอธิบายว่าสุเทพเทือกสุบรรณยังไม่รู้เลยนะครับหรือเจตนาที่จะไม่รับรู้ความจริงอะไรแล้วสติแตกไปแล้วว่าคนของพวกคุณเนี่ยเวลานี้อย่าว่าแต่จะยึดประเทศเลยยึดสวนลุมผมว่ายังมีปัญหากับอาม่าที่กระดำไทยเก๊กเลยเอาช่วงนี้เอาแล้วดูหน้าตาจากที่ดำอยู่แล้วดำลงไปอีกเครียดนะครับวันนี้สุเทพถามว่าทำไมก็พรรคพวกโดนหมายจับไอ้ตัวเองนี่ไม่ค่อยสะทกสะท้านแล้วครับประกาศเป็นร้อยแต่คนอื่นที่เป็นนักวิชาการนักเคลื่อนไหวสิครับขณะนี้นี่โดนหมายจับ30กว่ารายสายรายงานมาจากเวทีกปปส.ว่าสุเทพทันทีที่รู้ข่าวหมายจับเครียดหน้าดำหน้าแดงแต่เขาบอกมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่าพอศาลอนุมัติหมายจับ30กว่ารายนี่เวลานี้เวทีกปปส.คึกคักเป็นพิเศษแกนนำอยู่กันครบเพราะมันไม่กล้าออกไปไหนป้วนเปี้ยนวนเวียนยั่วเยี่ยกันอยู่หลังเวทีนั่นแหละครับแล้วอธิบดีทาริศเพ็งดิษฐ์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเจ้าหน้าที่สอรสโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหลายครับประชาชนเขารอดูท่านอยู่นะครับประชาชนเขาเอาใจช่วยท่านอยู่ประชาชนคนไทยอยากเห็นกฎหมายเป็นกฎหมายประชาชนคนไทยอยากเห็นเครื่องแบบสีกากีของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาคืนความสง่างามจัดการคนกระทำความผิดให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นหน่วยไหนต่อหน่วยไหนที่จะจัดกำลังเข้าจับกุมเข้าปฏิบัติการท่านทำเถอะครับจังหวะนี้โอกาสนี้ไม่มีใครไปโวยวายไม่มีใครไปว่าอะไรแล้วครับทำแบบเปิดเผยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามวิธีปฏิบัติตามระเบียบวินัยผมเชื่อว่าผู้คนเขาอนุโมทนาสาธุคนไทยเจ็บปวดกับไอ้พวกหัวครวยนี่มานานเกินไปแล้วดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปบ้างผมก็คิดว่าบ้านเมืองนี้มันจะคลายความอึดอัดได้มากเราไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาพูดไม่ต้องเป็นข้ออ้างนะครับว่าไปจับมาแล้วศาลก็ปล่อยจับมาแล้วศาลก็ปล่อยก็ให้มันรู้ไปสิครับว่าตำรวจจับแล้วศาลปล่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ข้อหามันชัดอยู่แล้วว่าร่วมกันก่อกบฏในราชอาณาจักรแล้ววันนี้สุเทพประกาศชัดว่าตั้งแต่วันเสาร์จะเดินหน้ายึดอำนาจพอวันจันทร์จะให้ข้าราชการมารายงานตัวก็นี่แหละครับกบฏแน่ๆถ้าคืนนี้จับได้แล้วส่งศาลแต่ในประกันไอ้พวกนั้นกลับมาก่อกบฏอีกก็ไม่เป็นไรก็ให้มันรู้ไปสิครับผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้กล่าวล่วงใครทั้งนั้นนะครับ
แต่ความจริงมันต้องเป็นความจริงสิฮะประชาชนเขาแลเห็นประชาชนเขาคิดได้เข้าใจได้คนไทยไม่ได้โง่ดักดานอย่างที่พวกเขาคิดคนไทยรู้ทันและฉลาดกว่าพวกเขามากมายนักเอาเลยครับวันนี้หมายจับเพิ่งออกตอนบ่ายตกค่ำประกาศจะยึดอำนาจอีกแล้วประกาศจะก่อกบฏต่อตำรวจไทยทั้งหลายใจคอท่านจะรอไปรายงานตัวกับมันวันจันทร์หรือยังไงครับเอาซะก่อนแล้วผมดูบางคนเนี่ยที่โดนหมายจับไม่ยากครับจับไม่ยากไม่ได้มีมวลมหาประชากาศอะไรที่คอยสกัดขัดขวางก็ทำงานกันได้พี่น้องที่เคารพครับแล้วท่านลองนึกภาพดูนะวางแผนจะเดินขบวนวางแผนจะยึดอำนาจในขณะที่กำลังประกาศโคลมโคลมโคลมตำรวจก็เก็บทีละคนทีละคนทีละคนเอามาไว้คืนนี้วันพุธเหลือพฤหัสกับศุกร์สุเทพประกาศเดินวันเสาร์พอวันเสาร์เช้าสุเทพออกมาประกาศเป่านกหวีดปริ๊ดหน้าเดินหันมาไม่เหลือใครแล้วครับตำรวจเอาไปไว้หมดแล้วผมอยากเห็นนะครับตั้งแต่คืนนี้หรือวินาทีใดๆถ้าสรสตสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเตรียมหน่วยอรินทราชไว้ก็ดีเลยขอเชิญหน่วยอรินทราชจัดการหน่วยกะเลวราชนี่ให้ได้เลยถ้าไม่อย่างนั้นเผลอๆก่อนจะถึงวันจันทร์ไม่รู้ใครโดนกระทืบโดนยิงโดนแทงอีกกี่รายนะครับเพราะสุเทพประกาศแบบนี้กรวยยิ่งเฮี้ยนครับแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้กระแสกรวยอาถรรพ์เนี่ยมันลุกลามไปแล้วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ผมเดินไปไหนมาไหนมีแต่พี่น้องมาบอกให้เตะกรวยอีกเตะกรวยอีกถามว่าทำไมต้องเตะกรวยบอกว่ามันสะใจมันเหมือนการล้างแค้นมันเหมือนการได้ปลดปล่อยพี่น้องครับอย่าไปลงกับกรวยเลยครับให้ไปลงกับหัวที่มันเอากรวยไปใส่ดีกว่าไอ้พวกนั้นแหละครับต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผมเรียนพี่น้องว่าเวลานี้เฮือกสุดท้ายจริงๆนะครับรัฐประหารนี่อย่าว่าแต่เราพูดเลยครับขนาดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเป็นพี่ใหญ่คนสำคัญคนหนึ่งบนแผนที่โลกเขาให้ความมั่นใจเลยครับว่ากองทัพจะไม่ยึดอำนาจจะไม่รัฐประหารการข่าวสหรัฐประกาศเสียงดังอย่างนี้มีน้ำหนักพอรับฟังได้ในขณะเดียวกันนายกม.7คนพวกนี้จะเดินเกมยังไงพี่น้องจะให้สว.กับให้องค์กรต่างๆเนี่ยครับลากกันไปจะบังคับสุรชัยให้เสนอซึ่งผมเชื่อว่าสุรชัยก็ไม่กล้าเสนออย่างไรก็ตามจะไม่ลดละในการพยายามสร้างทางตันทางการเมืองให้เกิดขึ้นให้ได้ขณะนี้ตัวละครที่น่าจับตามองมีอยู่สองตัวนอกจากสุรชัยกับสว.สรรหากลุ่มหนึ่งแล้วหนึ่งคือกกต.สองคือคณะบุคคลที่เขาเรียกคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่เรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่น้องกกต.เนี่ยมีหน้าที่ในการผ่าทางตันทางการเมืองด้วยการจัดการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสกัดปัจจัยลบสกัดขบวนการขัดขวางทั้งหลายแต่กกต.เมื่อใส่สมชัยลงไปพี่น้องที่เคารพครับอินโดนีเซียมีภูเขาไฟ
ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวกกต.มีสมชัยความชิบหายพอๆกันไอ้นี่ก็ดึงเกมทุกวันและดึงเกมทั้งวันวันนี้ปกติ14พฤษภาคมมีนัดหมายนะครับจะหารือระหว่างรัฐบาลกับกกต.ว่าจะเดินต่อกันยังไงกับวันเลือกตั้งที่เห็นตรงกันไว้แล้ว20กรกฎาคมสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องวันนี้ที่ไม่ได้คุยกันต้องเลื่อนไปในวันรุ่งนี้เพราะว่ารัฐบาลมีปัญหาเดิมนัดกันไว้อาทิตย์ก่อนว่าจะมาคุยกันที่ทำการกกต.แต่พอมาวันนี้รัฐบาลจะเปลี่ยนสถานที่ไปคุยกันที่โรงเรียนนายฐานอากาศสมชัยบอกกกต.เตรียมคนไว้แล้วเตรียมเอกสารไว้แล้วย้ายที่ไม่ได้ถ้าจะย้ายก็ต้องเลื่อนคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องเลื่อนว่ากันอย่างนั้นสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเลื่อนวันนัดประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้ผมบอกตรงๆอ่ะผมไม่เชื่อคนอย่างนายสมชัยผมติดต่อยังบุคคลสำคัญในรัฐบาลถามว่าอะไรมันเป็นอะไรครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าที่เลื่อนจากวันนี้ไปพรุ่งนี้เพราะรัฐบาลงอแงหรือเพราะสมชัยกวนตีนครับช่วยบอกให้ชัดนะปรากฏเขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มเรื่องตั้งแต่เช้าครับสมชัยออกอาการงอแงตั้งแต่เช้าแล้วบอกวันนี้อาจจะคุยกันไม่ได้บอกว่าต้องรับแขกต่างประเทศเลยเธอถึงขนาดบอกว่าอาจจะต้องไปร่วมวงหารือกับสุรชัยไปนู่นนะครับคือเรื่องเนี่ยอาการมันออกมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วรัฐบาลก็ประเมินพื้นที่ว่าที่ทำการกกต.อยู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งพุทธะอิสระมันวางกรวยไว้ทั่วไปแม้รัฐบาลโดยตัวแทนที่ไปจะไม่ได้ขับรถส่งน้ำแข็งจะไม่ได้เป็นนักบินฝึกหัดจะไม่ได้เป็นนายทหารยศพันเอกแต่เข้าใกล้กรวยก็อันตรายครับไม่อยากให้เป็นเงื่อนไขพยายามเจรจาบอกว่าไปที่โรงเรียนนายทหารอากาศได้ไหมก็มันไม่มีอะไรยากครับมันคือการคุยกันว่าจะจัดการเลือกตั้งยังไงมันไม่ต้องเตรียมเครื่องมือผ่าตัดมันไม่ต้องเตรียมยิงเลเซอร์ไม่ต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อะไรให้มากให้ไม้แค่เอาตัวกับหัวใจจริงที่จะทำหน้าที่ไปคุยกันตรงไหนก็คุยได้รู้เรื่องแล้วแต่สมชัยไม่ไปครับกกต.ทั้ง4คนก็เลยไม่ไปด้วยตกลงผมไม่แน่ใจว่ากกต.ปัจจุบันนี่มี5คนหรือกกต.มีสมชัยคนเดียวอีก4คนเป็นตุ๊กตาเสียกบาลยืนสั่นดุกดิกดุกดิกตามที่สมชัยส่งสัญญาณหรือยังไงไม่ทราบท่านมุ่งมั่นเข้มแข็งกันหน่อยสิครับกกต.ทั้งหลายท่านจะปล่อยให้คนแบบสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งชัดเจนว่าลำเอียงชัดเจนว่ามีเจตนาไม่จัดการเลือกตั้งนำพากกต.อยู่ได้ยังไงผมรู้กะว่าพวกท่านคิดว่าท่านเส้นใหญ่สมชัยนี่ใกล้ชิดเส้นหลักแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเอาสถานะความเป็นกกต.มาปฏิบัติอย่างไรก็ได้กับประเทศชาติกับประชาชนนะครับสุดท้ายพี่น้องครับเลื่อนวันประชุมไปเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะนัดกันที่พื้นที่ของกองทัพอากาศกกต.รับปากรัฐบาลไปแน่ๆแต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านเมืองนี้อยู่กันภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดล่าสุดเมื่อกี้สุเทพเทือกสุบรรณมันประกาศแล้วว่าถ้าจะเคลื่อนเพื่อยึดอำนาจวันที่17วันพรุ่งนี้15พฤษภาคมจะพามวลมหาประชานกหวีด
เดินทางไปกกต.ไปพบกับกรรมการกกต.ปราศรัยให้รู้เรื่องรู้ราวกันไปว่าอย่างไรเกมนี้หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าสุเทพกับสมชัยหรือกกต.คนอื่นกะพริบตายักคิ้วให้กันแล้วใช่หรือไม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้มีนัดรัฐบาลสุเทพอยู่ว่างๆก็ช่วยมาปิดหน้ากกต.หน่อยได้ไหมเพื่อให้กกต.ใช้เป็นเหตุอ้างว่าไปคุยกับรัฐบาลไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอครับสุเทพเล่นให้ต่อบอกว่าเช้าไปพบกกต.แล้วก็จะเลยไปตามล่านายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรักษาการนายกรัฐมนตรีบอกว่าประกาศตามหาตัวหลายวันไม่เจอก็จะควานหาตัวว่าอยู่ที่ไหนก็เจตนาชัดเจนว่าสุเทพตั้งใจจะล้มวงประชุมระหว่างรัฐบาลกับกกต.อีกครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างเป็นต้นทุนไปกดดันสุรชัยและที่ประชุมสว.เพื่อชี้ว่าเห็นมั้ยรัฐบาลกับกกต.ก็คุยกันไม่ได้แสดงว่ากำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้แสดงว่าการเลือกตั้งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อให้คณะของสุรชัยเพิ่มความชอบธรรมในการจะประกาศว่าบ้านเมืองต้องมีนายกมาตรา7ในวันที่16พฤษภาคมนี่เล่นกันแบบนี้ครับแล้วอ่านกันได้ชัดๆอย่างนี้เรื่องนี้สุเทพทำสำเร็จแน่ๆสมชัยทำสำเร็จแน่ๆสว.ลากตั้งกับสุรชัยทำสำเร็จแน่ๆถ้าไม่มีประชาชนถ้าไม่มีการต่อสู้ที่ถนนอักษะถ้าไม่มีพลังของฝ่ายประชาธิปไตยแต่เมื่อมีพวกเรารวมตัวกันอยู่ที่นี่เมื่อมีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นคนส่วนใหญ่จำนวนมหาศาลของประเทศไทยเรื่องที่เขาคบคิดกันแผนการที่วางเอาไว้ไม่มีทางสำเร็จได้ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าต่อไปภายใต้หลักการประชาธิปไตยและผมก็เห็นตรงกันกับพรรคพวกทุกคนนะครับถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ยังเล่นเกมกันแบบนี้ท่านคอยดูนะครับพรุ่งนี้เช้าสมชัยจะออกมาบอกว่าไม่สะดวกไปพบกับรัฐบาลเพราะผู้ชุมนุมมากดดันเกรงเกิดการเผชิญหน้าแน่นอนแล้วก็จะมีการเลื่อนวันนัดไปอีกแล้วสว.ก็จะบอกวันนี้และสุญญากาศเพราะการจัดการเลือกตั้งอย่าว่าแต่ให้คนมาลงคะแนนเลยแค่รัฐบาลกับกกต.จะคุยกันก็คุยกันไม่ได้ท่านที่เคารพครับยังดีอยู่อย่างนึงที่คนปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคือนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลคนนี้แม้ไม่ใช่นักการเมืองที่เดินมายาวนานแต่เป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ใช่น้อยนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลประกาศชัดเจนครับว่าจะอย่างไรก็ตามยอมไม่มีมาตรา7ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับนายกนอกกฎหมายแล้วยืนยันว่าในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ขาดอำนาจเต็มในการเสนอพระราชดิษฎีกาเลือกตั้งในการลงนามสนองพระราชโองการและในการนำพาบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ผมขอให้กำลังใจนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ได้มีโอกาสร่วมงานกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วบอกพี่นิวัฒน์ไปเลยยืนตรงๆนั่นๆอย่างนี้แหละพี่ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวสู้อย่างนี้แหละพี่เดินหน้าต่อไป
เอาพี่น้องประชาชนทั้งหลายโห่ร้องให้กำลังใจรองนายกนิวัฒน์ธำรงค์หน่อยยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องปกป้องประชาธิปไตยไว้ให้ประชาชนเดินหน้าต่อไปใครกวนตีนมาบอกผมจัดการเองพี่น้องครับมันต้องจับมือกันสู้ฝ่ายมันนี่จับมือกันหน้าด้านด้านทุกหน้าด้านทุกหลักกิโลด้านทุกมิติแล้วถ้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่จับมือกันสู้มันยืนไม่อยู่วันนี้นายกปูสู้จนหยดสุดท้ายสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังพร้อมสู้พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องสู้จนถึงหยดสุดท้ายกับประชาชนเช่นเดียวกันสู้เท่านั้นคือหนทางที่จะรอดถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สู้ประชาชนก็จะปล่อยให้ตายแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยสู้และยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องอย่างที่เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนมาหลายเดือนเราก็กอดคอเป็นเพื่อนตายด้วยกันจนถึงวันชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยผมสำรวจแนวรบของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องครับจิ้มตรงไหนก็ไม่มียุบคูตรงไหนก็ไม่มีสะดุ้งก็แล้วกันนะนปช.นี่ถามจริงๆมานี่กลัวอะไรกันบ้างไหมรถถังกลัวไหมหุ้มเกราะกลัวไหมสไนเปอร์กลัวไหมเผด็จการกลัวไหมพร้อมสู้ตลอดเวลาใช่ไหมนี่แหละครับหัวใจประชาชนที่นรนาศแล้วแนวร่วมอื่นๆพี่น้องครับวันนี้แม้ว่าเขาไม่ได้ร่วมเคลื่อนไหวอะไรกับเราแต่สิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นสอดคล้องต้องกับสิ่งที่เราเรียกร้องผลักดันนั่นก็คือกลุ่มประชาชนนี่แหละคือคนกลางนักวิชาการนักกิจกรรมสังคมต่างๆเข้าแถลงข่าวเขาประกาศชัดครับว่าบ้านเมืองนี้ต้องเร่งเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดและไม่เอาการเปลี่ยนแปลงนอกกติกาประชาธิปไตยนักวิชาการของประชาชนทั้งหลายเขาก็ยืนหยัดสู้ไม่ถอยอีกแล้วแล้วรัฐมนตรีที่เหลือครับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทวิลภัยมันมีอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยที่ทำให้คนมีอันเป็นไปมากๆแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งทวิลภัยเหลือรอดอยู่20กว่ารายรายหนึ่งมายืนอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วคณะรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่ทุกรายผมเช็คสภาพหัวใจเช็คสภาพอวัยวะภายในแล้วยืนยันกับประชาชนให้มั่นใจได้ไม่มีใครเป็นโรคปอดแม้แต่คนเดียวครับทุกคนยืนยันหลักการปักใจสู้ชัดเจนแน่นอนผมยืนยันกับประชาชนได้ว่าถ้าคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่สู้ไปใครมีอาการเป็นโรคหัวใจหรือสู้ไปใครเริ่มไอเสียงแปลกๆเพราะปอดมันเริ่มร้าวผมจะเอามาบอกประชาชนว่าพี่น้องที่เคารพทั้งหลายบัดนี้รัฐมนตรีคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ปอดแหกเรียบร้อยแล้วแต่จนถึงบัดนี้วินาทีนี้ผมยังยืนยันได้ว่า
คณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ณปัจจุบันของนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลทุกคนยังพร้อมจับมือต่อสู้กับประชาชนดังนั้นเที่ยวนี้ได้ลุ้นครับถ้าเป็นมวยและหน้าเล่นหน้าวางครับเพราะแข็งแกร่งทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแต่ของมันเนี่ยจิ้มตรงไหนป้อแป้ตรงนั้นยิ่งโดนหมายจับเข้าไปด้วยท่านเชื่อผมเถอะครับไอ้คนไม่เคยโดนเนี่ยมันสะดุ้งแน่ๆมันไม่เหมือนพวกผมหรอกโดนเฉยโดนเฉยสบายสบายมีภูมิต้านทานดังนั้นเหล่านี้คือปัจจัยที่เป็นคุณพี่น้องครับแต่ต้องจับตากกต.พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าเกมนี้มีแน่แล้วทำใจไว้ล่วงหน้าเถอะครับว่าวงเจรจาเกิดยากแล้วครับถ้าสุเทพเล่นเกมนี้ร่วมมือกับกกต.อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเกริ่นนำไว้คือคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่อันนี้ต้องจับตามองเหมือนกันเพราะเวลามีการถกเถียงว่ารองนายกนิวัฒน์ธำรงค์มีอำนาจในการทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาหรือไม่มีอำนาจในการลงนามสนองพระบรมราชโองการหรือเปล่าเถียงกันไปเถียงกันมาฝ่ายตรงข้ามก็จะพยายามลากดึงประเด็นให้ไปถึงที่ประชุมกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่อ้างว่าเลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาเป็นเพียงข้าราชการประจำจะมาชี้วัดแบบนี้ยังเชื่อถือไม่ได้ต้องให้ชุดใหญ่เขาตีความท่านที่เคารพครับกฤษฎีกาชุดใหญ่ท่านทราบใช่ไหมครับว่าไผเป็นไคนที่นั่งหัวโต๊ะคุมเกมอยู่ในกฤษฎีกาชุดใหญ่ได้แก่มือกฎหมายที่ให้บริการฝ่ายเผด็จการมาโดยตลอดการยึดอำนาจสองครั้งหลังสุดทั้งรสช.ทั้งคมช.ก็คนคนนี้แหละครับไปคุมเกมกฎหมายไปร่างรัฐธรรมนูญไปวางแผนเตรียมการไว้ให้นายมีชัยฤชุพันธ์จะมีบทบาทสำคัญอยู่ในกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่แล้วก็จะมีมือกฎหมายสำคัญอีกหลายคนซึ่งเป็นเครือข่ายของนายมีชัยซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจนอกระบบไปรวมตัวกันอยู่ในนั้นดังนั้นผมก็ค่อนข้างหวั่นใจว่าถ้าส่งเรื่องรัฐมนตรีรองนายกนิวัฒน์ธำรงค์ไปมีชัยนั่งหัวโต๊ะก็อาจจะผลักสถานการณ์เข้าใกล้สุญญากาศเข้าไปอีกโดยการบอกว่านิวัฒน์ธำรงค์ไม่มีอำนาจดำเนินการได้แต่ก็เอาละครับเรื่องนี้มันต้องสู้กันด้วยหลักฐานเรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายฝ่ายรัฐบาลเขาก็เตรียมหลักฐานไว้ครบถ้วนเตรียมข้อเท็จจริงเหตุการณ์เปรียบเทียบเอาไว้ยืนยันแต่ว่าในเสียมีดีในดีก็มีเสียในการมุ่งร้ายของฝ่ายตรงข้ามก็ยังเห็นประกายแห่งโอกาสว่าขณะที่สว.ลากตั้งกับนายสุรชัยกำลังจะเตะบอลโด่งไปให้นายมีชัยในกรรมการชุดใหญ่กฤษฎีกานายมีชัยฤชุพันธ์ตอบคำถามผู้คนในเฟซบุ๊กเป็นการดักทางไว้ล่วงหน้าว่ามาตรา7ไม่สามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้นั่นเท่ากับมีชัยปิดประตูมาตรา7หนีเอาตัวรอดไปแล้วอีกรายหนึ่งก็ทำไปทำมาเนี่ยมันมีแต่จะมือสร้างความชิบหายครับแต่มันจะไม่มีมือที่หาทางออกได้เพราะทางออกอื่นมันไม่มีทางออกเดียวที่จะเป็นไปได้เวลานี้เพื่อจะให้มีนายกคนใหม่ให้มีรัฐบาลคนใหม่ที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายคือการเลือกตั้งโดยปวงชนชาวไทยเท่านั้นไม่มีทางอื่นดังนั้นผมยังเชื่อมั่นนะครับ
ให้มันบ้ากันไปอีก 2-3 วันพี่น้องครับตื่นขึ้นมาอย่างที่พูดกันเมื่อคืนนี้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของชะตากรรมเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนายสุเทพเทือกสุบรรณเคยไล่ล่าฟาดฟันคนแสดงจนสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคมแล้วมันเวรกรรมอะไรสุเทพประกาศจะยึดอำนาจให้เสร็จในวันที่19พฤษภาคมแล้ว19พฤษภาคมสุเทพเทือกสุบรรณจะประกาศให้ข้าราชการมารายงานตัวแล้วผมแน่ใจแม้ว่าสุเทพจะพูดถึงคันนี้นะครับว่ากระทรวงไหนปลัดไม่มาถ้ารองปลัดมาสุเทพจะตั้งให้เป็นปลัดเลยกรมไหนอธิบดีไม่มารองมาตั้งเป็นอธิบดีเลยจังหวัดไหนผู้ว่าไม่มารองมาตั้งให้เป็นผู้ว่าเลยนี่ติดสินบนเจ้าพนักงานล่วงหน้าผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความตื่นเต้นของเราข้าราชการสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่กี่วันนี้ติดคุกแน่อนาคตที่จะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ไม่มีทางอนาคตที่จะมาเป็นเจ้าของอำนาจใดๆไม่มีอีกแล้วเพราะทำความผิดไว้มากมายแต่ผมจะลองประกาศดูนะครับผมน่ะไม่มีอำนาจอะไรแล้วฮะแต่ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่จะไม่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเขาจะเห็นคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่วยจัดการประเทศให้พ้นวิกฤตจากขบวนการกบฏได้ถ้าวันจันทร์นี้สุเทพเทือกสุบรรณประกาศข้าราชการรายงานตัวรองผู้ว่าไปตั้งเป็นผู้ว่ารองอธิบดีไปตั้งเป็นอธิบดีรองปลัดไปตั้งเป็นปลัดเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่คืนนี้รองสารวัตรคนไหนจับแกนนำนกหวีดได้ตั้งเป็นสารวัตรรองผู้กำกับคนไหนจับแกนนำนกหวีดได้ตั้งเป็นผู้กำกับรองผู้การคนไหนจับได้ตั้งเป็นผู้การรองผู้บัญชาการคนไหนจับได้ตั้งเป็นผู้บัญชาการรองเท้าคู่ไหนขว้างได้ขว้างหน้ามันไปก่อนเอาไม่รู้ล่ะเห็นมันเป็นรองๆอ่ะคือผมพูดนี่ผมไม่ใช่ว่าใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับแต่ผมเข้าใจว่าเอาถ้ามีเจ้าหน้าที่เขากล้าหาญน่ะเอากบฏพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ป่านนี้ผมว่าไม่แน่แต่ละคนนั่งอยู่หลังเวทีแล้วเอากลวยล้อมรอบตัวไอ้ผมน่ะไม่ค่อยห่วงใครเป็นพิเศษนะครับเพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจะมีห่วงอยู่บ้างก็คนเคยรู้จักกันดร.เสรีวงศ์มนทาโถเป็นสาวเป็นแซ่มาดีมีคดีความใหญ่โตขนาดนี้จะเป็นไรบ้างก็ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะครับดร.เสรีอาจจะกำลังมีความสุขอยู่ก็ได้เพราะไปไหนเอากรวยไปด้วยมีกรวยเต็มไปหมดต้องรอดูครับผมไม่เชื่อนะครับว่าทำกันจริงๆ 3-40 คนนั่นจะจับไม่ได้บ้างผมไม่เชื่อสิ่งที่ผมจะเชื่อก็คือใน 3-40 คนนั้นจะเป็นอย่างอธิบดีทาริศว่าไม่น้อยกว่า20คนน่ะจับได้ครับไม่ได้อยู่ในวงล้อมกองกำลังการแล้วพอจับกันเข้าไปบ้างเนี่ยท่านเชื่อผมเถอะไม่หมูหรอกแล้วผมดูทรงไอ้พวกนั้น
ไม่มีใครเหมือนอริสมันสักคนหนึ่งเพราะนั้นไปจับที่ไหนมันจะไม่มีโรยตัวลงมาหนีรอดไม่ได้หรอกครับของเราเนี่ยตอนถูกจับเรายังมีโรยตัวยังมีมาตรการต่างๆมากมายไอ้พวกนี้จับตรงไหนโดนตรงนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายต้องมารวมพลังกันอีกครั้งเลยล่ะครับแล้วเห็นว่าหมุดหมายที่เรานัดกันไว้ในวันที่17พฤษภาคมถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญสุเทพนัดใหญ่เราก็นัดใหญ่สุเทพนัดของประเด็จการเรานัดของประชาธิปไตยสุเทพยึดอำนาจคนทั้งประเทศเราเอาอำนาจมาคืนให้กับคนไทยสุเทพจะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เราขอแค่เพียงเป็นประชาชนวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้จะมีกิจกรรมให้เราร่วมกันทำและปักหลักกันที่นี่อย่างที่ผมเล่าเมื่อวานนี้พี่น้องที่เคารพครับแม่น้ำคูน้ำตั้งแต่หน้าเวทีไปจนสุดสายสี่เราจะแบ่งโซนพื้นที่7โซน7กลุ่มเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกและกทมเราจะมีป้ายไวนิลทำข้อความเอาไว้ให้ภาคเหนือดูแลพื้นที่ภาคอีสานถัดๆกันมาดูแลกันชุดละ2ป้ายภาคเหนือแรกสุดอีสานรองลงมากลางตะวันออกตะวันตกใต้และกทมในวันรุ่งนี้จะมีแกนนำของเราไปแจ้งประสานงานกับแกนนำของแต่ละภูมิภาคให้ท่านดูแลพื้นที่ของท่านเองให้ท่านจัดเตรียมตกแต่งสถานที่อุปกรณ์ต่างๆทางเวทีจะเตรียมไว้ให้เราจะประกาศการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยสร้างสัญลักษณ์ให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเพื่อประชาธิปไตยต่อหน้าสายตาคนทั้งโลกเราจะสู้กับสุเทพเทือกสุบรรณด้วยการยืนยันหลักการที่ถูกต้องเราจะประกาศต่อเพื่อนร่วมชาติและชาวโลกว่าไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับคนไทยมากมายไปกว่าระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพี่น้องที่เคารพเมื่อคืนนี้คนติดต่อผมมามากจากหลายช่องทางบอกว่าฟังเมื่อคืนแล้วขนลุกนอนไม่ได้นั่งไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาต่อสู้ด้วยกันก็มาเถอะครับเมื่อคืนนี้ผมให้ดูภาพชายหญิงคู่หนึ่งชายผู้เป็นสามีเข็นรถเข็นให้หญิงผู้เป็นภรรยาแขนก็ไม่มีขาก็หาไม่มีแต่ใส่เสื้อสีแดงออกมาสู้ด้วยกันวันนี้มีอีกภาพหนึ่งครับที่พี่น้องเสื้อแดงเราถ่ายส่งมาให้เป็นภาพโดนใจผมให้ทีมงานติดต่อคนส่งภาพนี้มายังติดต่อไม่ได้ผมอยากให้เขายืนยันว่าเป็นภาพที่เขาถ่ายเองและเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนอักษะในเวลาไหนอย่างไรปรากฏว่าจนปัจจุบันเขายังไม่ติดต่อกลับแต่เอาเป็นว่าเมื่อเขามีเจตนาส่งภาพเข้ามาในเฟซบุ๊กผมเพื่อร่วมกิจกรรมนี้เราก็จะเชื่อว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อักษะเพราะไม่รู้ว่าจะมาหลอกกันทำไมชายคนหนึ่งครับเข้ามาในเครื่องแบบนักรบฝ่ายประชาชนใส่เสื้อสีแดงเขาเป็นชายชะกันดูหน้าตาก็ยังหนุ่มยังแน่น่าจะใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่ในโลกในสังคมได้อีกเป็นระยะเวลาพอสมควรไม่แปลกนะครับที่ชายคนหนึ่งจะเดินเข้ามาในถนนการต่อสู้ไม่น่าประทับใจอะไรนะครับก็เป็นชายชะกันคนหนึ่งในบรรดาชายชะกันนับแสนนับล้านคนในขบวนการคนเสื้อแดงแต่ที่มันหวั่นไหวในหัวใจผมก็คือ
เขาไม่มีขาทั้งสองข้างแล้วเขามาต่อสู้เขามีแต่ร่างกายท่อนบนขึ้นมาเท่านั้นแต่เขายังกล้าที่จะประกาศยืนยันเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนเขามีขาไม่เท่าคนอื่นแต่เขายืนยันว่าเขามีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนทุกคนแม้เขาเดินไม่ได้เขาวิ่งไม่ได้เหมือนคนไทยคนอื่นแต่เขาไม่เคยเหยียบย่ำตัวเองและไม่ยอมรับการเหยียบย่ำจากใครก็ตามเขาคือชายคนหนึ่งในภาพต่อไปนี้ครับพี่น้องที่เคารพผมเสียดายจริงๆฮะผมติดต่อคนถ่ายภาพไม่ได้ถ้าติดต่อได้ผมจะพยายามหาตัวพี่ชายคนนี้แล้วจะชวนขึ้นมาคุยกันบนเวทีว่าพี่อยู่ที่ไหนพี่ไปยังไงมายังไงเมื่อยังไม่ได้มีโอกาสพบกันเมื่อยังไม่มีโอกาสรู้จักกันก็ขอเข้าใจกันสั้นๆว่าชายคนนี้เขาเป็นคนเสื้อแดงชายคนนี้เขารักประชาธิปไตยแล้วชายคนนี้เขาประกาศเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยจึงตั้งคำถามไว้กับอีกหลายล้านหญิงหลายล้านชายทั่วประเทศไทยที่ท่านมีแขนมีขามีหูมีตาที่ท่านมีหัวใจท่านพร้อมจะก้าวเดินออกมาที่ถนนอักษะแล้วหรือไม่ในวันที่สุเทพเทือกสุบรรณประกาศจะยึดอำนาจในวันที่สุเทพเทือกสุบรรณจะประกาศเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ท่านพร้อมจะประกาศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่นี่ด้วยกันหรือไม่พี่น้องที่เคารพทั้งหลายก่อนจบวันนี้ผมมีของมาฝากตะกี้นี้ตอนแรกผมให้ดูการประกาศรัฐาธิปัตย์ของสุเทพเทือกสุบรรณเป็นไงครับแอคอาร์ตมีคนยืนห้อยนกหวีดกันเต็มข้างหลังประกาศสั่งให้นายกหยุดทำหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงแต่จริงๆในขบวนการคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มีรายนี้รายแรกและรายเดียวนะครับที่บ้าถึงขั้นนี้เคยมีอยู่ก่อนรายนึงครับเป็นอดีตนายทหารยศพลเอกชื่อพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณวันหนึ่งอาการเข้าขั้นลุกขึ้นมาประกาศยึดอำนาจหน้าตาเฉยประกาศต่อประชาชนว่ายึดอำนาจแล้วสั่งการข้าราชการให้มารายงานตัวปรากฏว่ามีมือดีในโลกไซเบอร์เอาเหตุการณ์วันนั้นล่ะครับที่พลเอกปรีชาประกาศยึดอำนาจแล้วมีประชาชนชโยโห่ร้องมาตัดต่อเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงสรุปว่าบ้าผมดูแล้วก็มีความหมายเพราะผมคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคิดว่าไอ้พวกนี้บ้าแล้วครับดังนั้นท่านดูลีลานะครับการประกาศยึดอำนาจของคนเครือข่ายนกหวีดเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาแสดงออกกันยังไงแล้วเขารู้สึกกันยังไงแล้วให้คนไทยทั้งหมดดูแล้วนั่งถามตัวเองจนจบเพลงครับว่าท่านเอาเลยครับบ้านเมืองแบบนี้ท่านเอาเลยครับวิธีการแบบนี้ท่านเชื่อเลยครับว่าคนพวกนี้จะนำพาบ้านเมืองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้เอ้าทีมงานจัดไปประชาชนคนละบอกรักเพลงเป็นชอ
ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีพี่น้องครับนี่อยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วท่านเห็นไหมครับข้างหลังมีสมเกียรติพงไพบูลย์มีใครต่อใครอยู่กันพอสมควรสมเกียรตินั่นอดีตส.ส.นะครับอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่คนพอมีอาการถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันคุมตัวเองไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ได้ประกาศปฏิวัติประชาชนแล้วเนี่ยครับคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 2-3 วันนี้มวลมหาประชานกหวีดทั้งหลายครับยังมีเวลาที่ท่านจะคิดทบทวนยังมีเวลาที่ท่านจะคิดตัดสินใจท่านคิดจะเดินเป่านกหวีดตามหลังคนพวกนี้จริงๆเลยครับท่านศรัทธาท่านเชื่อมั่นว่าระบบวิธีการที่เขาทำจะนำพาอนาคตที่ดีกว่าจนถึงลูกถึงหลานท่านได้อย่างนั้นเชียวหรือผมไม่เชื่อจะเอาผมไปขังเอาผมไปฆ่าที่ไหนผมก็ไม่เชื่อแล้วผมไม่ยอมเด็ดขาดแล้วผมขอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับถ้าบ้ากันถึงขนาดนี้ถ้าทำกันได้ถึงเพียงนี้แล้วผมจะขอลาเวทีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ผมจะไปรับนายกปูกลับกรุงเทพมาเป็นนายกของประชาชนผมจะไปเชิญนายกปูมารับประชามติจากประชาชนที่ถนนอักษะก็บ้านเมืองมันไม่ต้องมีกติกาแล้วนี่ครับก็บ้านเมืองถ้าจะปล่อยให้คนบ้าทำกันไปแบบนี้ผมก็ขอเอาคนที่เขามาดีๆมาถูกต้องตามกติกามารักษาบ้านรักษาเมืองไว้ก่อนดีกว่าพรรคพวกถามผมหลังเวทีหลังจากผมประกาศเมื่อเช้าเมื่อเย็นนะครับตอนแถลงครับบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วประเทศมันจะไม่มีสองนายกหรอกเลยวะแล้วมันจะอยู่กันยังไงว่านายกรัฐมนตรีสองคนผมบอกว่าไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดถ้ามันเสนอชื่อนายกม.7ผมไปรับนายกปูกลับมาประเทศไทยมีนายกคนเดียวคือนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไอ้อีกคนนั้นมันเป็นกบฏมันเป็นทรยศมันเป็นประเด็จการมันจะไม่ถูกเรียกว่านายกรัฐมนตรีแต่มันจะถูกเรียกว่าศัตรูประชาชนศัตรูประชาธิปไตยแล้วก็จะเจอการขับไล่จากประชาชนตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายที่มันพ้นจากตำแหน่งไปผมไปอย่างเก่ง2วันครับขาไปผมกะว่าจะนั่งเครื่องบินไปขากลับแล้วแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เห็นสมควรถ้าท่านคิดว่าเดินทางรวดเร็วโดยเครื่องบินถึงกรุงเทพปั๊บรับหน้าที่ต่อทันทีผมก็ยินดีที่จะมาร่วมทางด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเวลานั้นฝ่ายกบฏมันออกอาละวาดอาจจะซุ่มดักจับตัวทำร้ายนายกรัฐมนตรีของประชาชนระหว่างทางได้ผมจะจัดขบวนรถประชาชนหลั่งไหลจากเชียงใหม่หลั่งไหลจากทุกจังหวัดเป็นลาวาประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยส่งนายกยิ่งลักษณ์ถึงกรุงเทพมหานครเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยครับว่าออกมาเดี๋ยวนี้ชนะเมื่อไรไม่รู้แต่กูจะสู้มึงทุกวันสู้ไม่เลิกลาสู้ไม่กลับบ้านไม่ประกาศสลายการชุมนุมข้ายังไงก็ไม่หมด
ษาคือเวทีตั้งต้นถ้าบังอาจยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนจะมีเวทีต่อสู้แบ่งบานไปทั่วกรุงเทพมหานครและแบ่งบานไปทั่วประเทศไทยถ้าสถานการณ์ชุลมุนสถานการณ์ชุมนุมตรงนี้ไม่อาจรักษาสภาพได้เพราะถูกรุกรานจากกองกำลังอาวุธถูกเข็นฆ่าด้วยความอมหิตแกนนำบนเวทีจะไม่ประกาศยุติการชุมนุมแต่จะประกาศสู้ต่อไปให้แกนนำทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการต่อสู้ด้วยตัวเองให้ประชาชนเป็นแกนนำของตัวเองให้ประชาชนสู้ด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและชีวิตของเราเองตัดสินใจด้วยตัวเราเองนี่แหละครับความหมายของคำว่ามาวันที่10แล้วกลับวันไหนไม่รู้เพราะไม่คิดเลิกครับไม่คิดหยุดไม่คิดจบจะยืนหยัดจะสู้ต่อไปอย่างนี้สุเทพมันนึกว่ามันอยู่มาได้6เดือนกว่ามันนึกว่ามันแน่พวกกูนี่อยู่มา8ปีกว่าแล้วสุเทพเทือกสุบรรณอยู่จนสีแดงเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อมันซึมเข้าทุกอนุขุมขนบางคนขนาดถอดเสื้อตัวยังแดงทั้งตัวนะครับมันแดงฝังเข้าไปถึงข้างในอย่างที่ผมเคยเล่าอะครับบางคนมันแดงจัดแดงข้างนอกแดงข้างในแดงหัวใจไปเจออันธพาลราชมังคลากีฬาสถานบังคับให้ถอดเสื้อปั้นบอกว่ามันเห็นสีแดงมันยอมไม่ล่ะพี่สาวคนหนึ่งไม่ยอมถอดมันบังคับบอกให้ถอดกูไม่ชอบสีแดงแกไม่ถอดมันบังคับอีกบอกใส่สีแดงกูไม่ยอมถอดเสื้อแกเล่าให้ฟังว่ายังไงแกก็ไม่ถอดเราก็ดีใจว่าแกสู้จริงครับไม่กลัวขนาดว่ามันล้อมกันขู่ที่ไหนได้แกเล่าต่อว่ามันขู่มากๆแกไม่รู้จะทำยังไงถอดเสื้อออกหนักกว่าเก่าครับชั้นในก็แดงนี่เหตุเกิดที่ราชมังคลานี่คือเราครับนี่คือประชาชนนี่คือคนเสื้อแดงยืนเคียงไหล่ใกล้บ่ากันพี่น้องยืนหัวใจชิดติดกันพี่น้องเที่ยวนี้ผมมั่นใจว่าชัยชนะเป็นของประชาชนอย่ารีบถามผมว่าเมื่อไรเพราะผมจะตอบง่ายๆว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นและจะสู้ทุก